หวงน้องมากแหละพี่อันดายอมขาดเรียนมาดูน้องอเล็กครั้งแรกแถมเดินตามตลอดแม่บุ๋มถึงกับร้องไห้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงลูกชายหวงน้องมากแหละพี่อันดายอมขาดเรียนมาดูน้องอเล็กครั้งแรกแถมเดินตามตลอดหลังเผยภาพแรกพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าคุณแม่สุดสตรองคลอดลูกอีกครั้งในวัย46ปีบุ๋มปนัดดาให้กำเนิดน้องอเล็กซ์เมื่อเวลา 11:11 นวันที่22พฤศจิกายน65ก่อนจะเผยภาพหน้าเอ็นดูน้องอเล็กซ์ปนันอนันทวรรณแม่บุ๋มถึงกับร้องไห้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงลูกชายล่าสุดแม่บุ๋มเผยโมเมนต์อบอุ่นของพี่อันดาลูกสาวขณะยืนเฝ้ามองน้องอเล็กซ์น้องชายไม่ห่างเลยพร้อมแคปชั่นสุดเอ็นดูลูกสาวด้วยว่าเหมือนจะไม่ตื่นเต้นยอมขาดเรียนเพื่อมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามดูน้องตลอดห่วงน้องมากแหละดูออกอันดาแอนอนันต์ขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันแบบรัวๆแทบทุกโพสต์อาทินกจริยาก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วยว่ายินดีด้วยมากๆค่ะมาลาเมียเท่งเถิดเทิงก็ร่วมยินดีด้วยเช่นกันยินดีด้วยค่าเช่นเดียวกับนิโคลเทริโอก็คอมเมนต์ด้วยว่าคองราตูเลชั่นกะเป็นต้นอาจารย์นิติกฤตจัดไหว้ครูแก้วิบากกรรมปลดล็อกชีวิตอาจารย์นิติกฤตจัดไหว้ครูสัมมาทาราจารย์ล้างอาถรรพ์แก้วิบากกรรมปลดล็อกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองอาจารย์นิติกฤตหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องผิดครูการทำผิดต่อครูบาอาจารย์การละเมิดข้อห้ามการหลงลืมครูบาอาจารย์การไม่กตัญญูผิดคำมั่นสัญญาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจและอื่นๆเหล่านี้ล้วนคือการผิดครูบางคนถึงกับต้องอาถรรพ์วิกลจริตชีวิตวิบัติไม่เจริญรุ่งเรืองจะได้รับผลมากน้อยขึ้นอยู่กับผิดครูด้านใดต่างกรรมต่างวาระของแต่ละบุคคลหากต้องการล้างอาถรรพ์ปลดล็อกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต้องทำการไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และยังเป็นการขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดพลาดไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจในโอกาสนี้อาจารย์นิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลขจึงได้จัดพิธีไหว้ครูสัมมาทาราจารย์พิธีไหว้ครูในโลกทิพย์เพื่อให้ทุกคนได้มาไหว้ครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่มียังมีตัวตนและครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์เพื่อล้างอาถรรพ์ปลดล็อกชีวิตโดยจะจัดขึ้นวันที่24พฤศจิกายน2565เวลา 9:00-13:00 น.ณโรงเรียนวัดสะแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยอาจารย์นิติกฤตได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าพิธีไหว้ครูสัมมาทาราจารย์ก็คือการไหว้ครูทุกแขนงวิชาสัมมาทาราจารย์แปลว่าคุณครูทุกแขนงทุกวิชาทุกศาสตร์ทุกอาชีพล้วนแล้วต้องมีครูการไหว้ครูเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ได้ไหว้ครูที่เป็นจิตวิญญาณงานไหว้ครูสัมมาทาราจารย์นี้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณปกติเราจะเห็นการไหว้คุณครูที่เป็นมนุษย์ครั้งนี้เน้นที่จิตวิญญาณกายทิพย์จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาทุกคนควรจะมีโอกาสได้มาไหว้ครูและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ร่วมกันการไหว้ครูนั้นย่อมส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรืองเพราะเราได้แสดงความกตัญญูทดแทนผู้ที่มีคุณต่อเราบุคคลใดมีความกตัญญูทดแทนผู้มีพระคุณย่อมมีความเจริญทำกรรมดีย่อมได้ดีเมื่อได้รับการช่วยเหลือการชี้แนะเราก็ควรตอบแทนกันให้คือสิ่งที่ทำให้สังคมเจริญครั้งนี้คือการให้ที่ตอบแทนไปให้กับครูบาอาจารย์ด้วยการระลึกพระคุณของท่านและนำความรู้ที่ท่านมอบให้มาทำประโยชน์ให้กับตนเองผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
ทุกคนควรที่จะไหว้ครูในทีนี้ถ้าจะพูดให้มีความหมายกว้างเป็นสากลก็ต้องนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่สอนการใช้ชีวิตการคิดการอยู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแม่ครูบาอาจารย์ที่เราอาจจะนับได้ยากเช่นลูกค้าสอนเราแนะนำเราก็ถือเป็นครูบาอาจารย์อันนี้คือความหมายที่กว้างเป็นสากลเมื่อเรามีความเคารพในธรรมชาติทุกอย่างที่เมตตาเกื้อกูลสอนเราก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนงดงามนี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผมอยากให้ทุกท่านเข้าถึงและเข้าใจปรัชญาคำว่ากตัญญูเกตเวทิตาการแสดงความเคารพบูชาครูบาอาจารย์ย่อมมีสิ่งดีๆกลับมาบางคนก้าวเดินไปลืมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ไปเจอปัญหาเจอวิกฤตชีวิตก็มีมากครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลั้งรู้เท่าไม่ถึงการแก้ไขขออโหสิกรรมในงานพิธีนี้มีทั้งแบบออฟไลน์คือเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองที่โรงเรียนเด็กกำพร้าวัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 9.00 ถึง 13.00 น.โดยประมาณหรือร่วมชมไลฟ์สดผ่านแฟนเพจเบอร์รับโชคนิติกฤตกิตติศรีวรนันในวาระโอกาสนี้ทุกท่านสามารถจัดเตรียมใบสีปากชามร่วมงานพิธีทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีๆให้ผู้ที่ประพฤติผิดประมาทพลาดพลั้งต่อครูบาอาจารย์ไม่ได้ไหว้เคารพตอบแทนครูบาอาจารย์จึงทำให้ติดขัดข้องในชีวิตการระลึกสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และการขอขมาครั้งนี้ทุกคนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการได้มาร่วมพิธีไหว้ครูสัมมาทิฏฐาจารย์ในครั้งนี้แฟนคลับคือฮาไอดอลสาวเงียบไป6ปีโผล่มาอีกทีเธอเป็นดารา AV แล้วแฟนคลับคือฮาไอดอลสาวเงียบหายไป6ปีโผล่มาอีกทีเธอถ่ายกระเวียนและผันตัวมาเป็นดารา AV แล้วตั้งตารอขั้นสุดเมื่อเร็วๆนี้ S1 โน1สไตล์ผู้ผลิตวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะปล่อยผลงานใหม่โดยนักแสดงหญิงในเรื่องเคยปรากฏตัวในหน้าจอโทรทัศน์และรายการดังหลายรายการทำชาวเน็ตพากันตื่นเต้นและสื่อค้นได้ว่านักแสดงหญิงคนนี้เคยเดบิวต์ในค่ายดังมาก่อนในอดีตเธอใช้ชื่อว่ายูกิริโอนะเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2541ในวัย16ปีเธอได้เข้าร่วมการประกวดของค่าย AMUSE บริษัทบันเทิงของญี่ปุ่นจนผ่านเข้ารอบ19คนจากผู้สมัครกว่า 32,000 คนถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่เธอก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่ด้วยภาพลักษณ์อันสดใสดวงตากลมโตที่มีเสน่ห์และรอยยิ้มที่อ่อนหวานได้ดึงดูดแฟนๆและได้รับโอกาสออกรายการวาไรตี้มากมายผู้คนต่างยกให้เธอเป็นโนโซมิซาซากิคนที่2นางแบบชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากความนิยมที่ลดลงเธอจึงหายหน้าหายตาไปอย่างเงียบๆและหลังจากผ่านไป6ปีเธอก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งไม่เพียงแต่ถ่ายแบบกราเวียสุดเซ็กซี่เท่านั้นแต่เธอยังเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่โดยใช้ชื่อว่าชิโนมิยะอาริซุถ่ายแบบโปรโมทอวดหน้าอกและผิวขาวใสอย่างมั่นใจข่าวไอดอลผันตัวมาเป็นดาราเอวีทำให้แฟนๆหลายคนตื่นเต้นพร้อมกับคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานชิ้นแรกของเทพธิดาคนนี้โดยเร็วที่สุดขอบคุณที่มา S2 Day ทวิตเตอร์